แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องทอดเรื่องผัดนี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับกับมรกตไลท์นะครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ครับเอาละครับอุ่นน้ำมันนะครับมรกตไลท์ลงไปครับเราก็เอาไก่มาหมักขั้นตอนของเราง่ายมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะครับนี่ซองนี้ซองเดียวทั้งกรอบทั้งอร่อยเลยครับนะครับอ่ะคลุกปุ๊บทอดปั๊บเลยไม่คลุกทิ้งไว้ครับเพื่อที่แป้งของเราจะได้กรอบแบบเบาๆบางๆเลยนะฮะแล้วข้างในก็ยังฉ่ำอยู่ผมว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วสังเกตที่เราจะเอาขึ้นนะถ้าสีเราต้องการก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าสุกได้ระดับหนึ่งก่อนเดี๋ยวเขาจะโดนความร้อนอีกครั้งหนึ่งครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสำหรับทอดและผัดครับฝาสีน้ำเงินแบบนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมสับละเอียดนะครับแล้วก็ขิงโอเคกระเทียมสับตามด้วยขิงซอยแบบนี้นะครับเอาละครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะฮะเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปครับโอเคโอ้จัดจ้านหอมมากๆเติมความหอมความหวานนะครับด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มสูตรซีโร่ชูการ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับไม่รักกันจริงไม่บอกครับเราจะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตของสีสันลงไปด้วยนะครับซีอิ๊วขาวครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูพอเดือดได้ที่แบบนี้ก็ผิวส้มซันคิฟเนาะครับน่ากินมากครับโอ้โหก็ต้องคลุกเคล้าให้ทั่วนะทุกชิ้นต้องโดนซอสอร่อยๆนะฮะโอเคครับเราก็จะใช้งาขาวนี่ส่วนหนึ่งก่อนนะใส่ลงไปด้วยโอเคต้นหอมก็อีกนิดหน่อยด้วยแล้วเราก็เริ่มเข้ากันก็จะมีใส่งาขาวคั่วกับต้นหอมนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับไก่แบบนุ่มๆข้างในแล้วแบบมีผิวกรอบๆข้างนอกโรยหน้านะฮะคุณผู้ชมด้วยต้นหอมซอยแบบนี้ครับงาขาวคั่วนะครับแล้วเราก็วางสัญลักษณ์ว่าเราทำไก่ซอสส้มเรียบร้อยครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับไก่ทอดซอสส้มครับอาหารจานนี้ก็สวยกว่าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยข้าวสวยเลยมาครับ